ตอนนี้คลัสเตอร์ที่ต้องจับตามองมากที่สุดก็คือบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเริ่มมีการแพร่กระจายผู้ติดเชื้อจํานวนมากทีเดียวนะคะและทางสภาพัฒน์เองก็เห็นด้วยนะคะควรที่จะมีการเร่งฉีดวัคซีนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะคุณอีก ใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงงานนะฮะก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าควบคุมกันไม่อยู่มันก็อาจจะส่งผลเสียด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทางฝั่งของสภาพ,พัฒน์เองเขาก็สาบสูวนอย่างเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนในโรงงานแต่ละโรงงาน ใช่ค่ะโดยเฉพาะโฟกัสหลักๆนะคะทางสภาพัฒน์เองเขามองไปที่กลุ่มโรงงานสาหกรรมอ a สเทิร์นซีบอร์นะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญทําไมถึงโฟกัสตรงนี้เป็นการปกป้องเครื่องยนต์ตัวสําคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเครื่องยนต์ตัวนั้นก็คือเครื่องยนต์ที่เรียกว่าการส่งออกของประเทศไทยนั่นเอง เขาบอกถ้าปล่อยให้มีการแพร่ชเชื้อหรือมีการลุกรามปลายไป,ไปยังโรงงานต่างๆนะคะนั่นแปลว่ามันจะกระทบกระต่อกการส่งออกและแปลต่อมาได้ความว่าเครื่องยนต์หลักในการกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอาจจะสะดุดลงได้นั่นแปลว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือระบบเศรษฐกิจของประเทศจะขับเคลื่อนกันต่ออย่างไรนั่นคือสิ่งที่ทางสภาพัฒน์เป็นกังวลค่ะ ใช่คร <Bull etin. S 3> um. you know. ับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองต้องบอกเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณสองสาไตรมาสล่าสุดเนี่ยตัวเลขการส่งออกนั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าทุบทาสถิติใหม่ในรอบหลายปีในแง่ของเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฐานในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเราเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะฟื้นตัว ประเทศคู่ค้าของเราเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับในการ,รที่จะเร่งการส่งออกไปแต่ทางด้านของการควบคุมการแพร่ระบาดอันนี้ก็คงจะเป็นาทางด้านของลำดับความสาคัญลำดับที่1เลยนะครับที่ต้องควบคุมให้ได้ก่อนครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการยืนยันจากท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะคุณดนุชาพิชยานันบอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วละ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยืนอยู่ได้ด้วย3เครื่องยนต์หลักๆ หนึ่งในนั้นคือการส่งออกที่เราพูดไปแล้วนะคะตัวที่2ก็คือการลงทุนภาครัฐก็ยังขับเคลื่อนกันได้อยู่นะคะและตัวที่3ก็คือการบริโภคภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคการส่งออกเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากเพราะคิดเป็นสัสดส่วนถึง40%ของ GDP ถ้าโดนโควิดกระทบนะคะเขาบอกไม่อยากจะคิดต่อเลยนะคะ มันอาจจะนําไปสู่การคิดที่ว่าอาจจะหมดหวังในการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจของประเทศหรือเปล่าเพราะปีนี้การส่งออกมันมีสัญญาณในการขยายตัวที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคงรักษาระดับแบบนี้ต่อไปแล้วพอถึงปลายปีนะคะมันเริ่มที่จะกลับฟื้นตัวกลับมาได้นั่นแปลว่าการส่งออกเราอาจจะเปรี้ยงป้าขึ้นไปได้นะคะมีการเติบโตที่สูงขึ้นได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้จะมีส่วนที่สําคัญโดยเฉพาะทางกลุ่มของผู้ประกอบการ SB นะครับคุณร,รัฐเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามองตัวเลขอุตสาหกรรมหลักๆที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศได้เยอะเนี่ยนะครับ แล้วผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องมีการซื้อวัตถุดิบเองก็ดีนะครับหรือว่าสินค้าจากบรรดา SME อีกทอดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใกล้แล้วนะครับเกือบที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะครับแต่พอเจอกับวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็คงต้องรอลุ้นกันนะครับว่าทางฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็หวังว่าจะาสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานตอนนี้เร่งมืออย่างเต็มที่เลยนะครับคุณรัฐจัดสรรตัววัคซีนมาให้ได้ก่อน1ล้านโดสเลยภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะเป็นส่วนที่จะมอบให้กับแรงงานตามมาตรา33ก็รอลุ้นกันอยู่นานแสนนานรอบนี้น่าจะเริ่มเห็นข่าวดีแล้วนะครับใช่ค่ะเราจะรอจนกว่าวัคซีน1ล้านโดสจะส่งไปให้กลุ่มแรงงานมาตราส 3, 3ได้ฉีดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันไปนะคะแม้ว่า A s t r a z e ซ eca จะเข้ามานะคะภายในเดือนนี้นะคะอย่างน้อย1.8ล้านโดสจะเข้ามาก่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะในช่วงก่อนหน้านี้คุณอิจํากันได้วันไว้กันเหลือเกินนะคะเอะตกลงแอสตร้าเซเนกาจะส่งมอบได้ไหม ส่งช่วงไหนหรือไปส่งช่วงสิ้นเดือนแต่ตอนนี้เราชัดเจนกันแล้วนะคะก่อน7มิถุนายนจะได้อย่างน้อย1.8ล้านโดสทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของคัสเตอร์โรงงานต้องบอกเลยก่อนหน้านี้ถ้าใครจํากันได้นะคะเป็นโรงงานเค้าคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบุรีก็ต้องบอกนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากการแพร่ระบาดการปิดเชื้อโควิด -19 นะคะ ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะภาครัฐเองก็บอกว่าจะต้องให้ความสําคัญนะคะในส่วนของแรงงานในภา,าคอุตสาหกรรมการส่งออกนะคะเพราะว่าพอมีการระบาดก็ส่งผลกระทบไปทั่วนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะแถวข้อมเองเขาก็ยังมีการขยายนะคะในการย้ายรายการผลิตนะคะไปที่สมุทรสาครก็สามารถแบ่งเบาหรือลดภาวะที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการส่งออกได้ค่ะใช่ครับส่วนในเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็จะเป็นการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปฉีดโดยที่ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขามีการสมทบให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเงินค่าฉีดเนี่ยจะสมทบให้เข็มละ30บาทจากเดิมอันนี้คือส่วนเพิ่มนะครับ<ฆ>จากเดิมที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาให้เข็มละ20บาทเพราะฉะนั้นบวกกันก็คือ50บาทต่อ1เข็มซึ่งคาดการณ์นะครับว่าการฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเมื่อมีการเอาโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาช่วยนะครับ <ๆ S 2> ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้แต่ ถ้าในไทยที่สุดไม่เพียงพอนะครับก็จะให้ทางพี่พิทหารนี่นะครับเข้ามาช่วยกันฉีดนะครับก็จะเป็นการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะการนิคมอุตสาหกรรมนะคะคุณวีริศอัมรปานะคะผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองเขาบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของกนออเองนะคะก็มีการขอวัคซีนไปเหมือนกันนะคะ1.6ล้านโดสนะคะ เพื่อให้รองรับสําหรับแรงงาน8 0 0นคนนะคะโดยจะเป็นการฉีดให้กับทุกนิคมที่มีการทําเรื่องขอฉีดวัคซีนเข้ามานะคะซึ่งเขาบอกแต่และนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีการประสานกับทางสาธารณจังหวัดด้วยผู้ว่าจังหวัดด้วยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รอการอนุมัตินะคะเพราะจะมีการประกาศใช้เป็นพื้นที่ในการฉีดวัคซีนด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐเองก็จะมีการพิจารณาด้วยนะคะว่าการจะจัดสรรวัคซีนไปตรงไหนอย่างไรเขาจะดูจากพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะว่าหนักเบาแค่ไหนอย่างไร แล้วก็จะมีการประเมินด้วยนะคะสำหรับโรงงานที่ขอฉีดเข้ามาว่าโรงงานที่ท่านขอมาเนี่ยเหมาะสมสภาพแวดล้อมต่างๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลอะไรหรือไม่นะคะเหมาะที่จะเป็นจุดในการฉีดวัคซีนหรือไม่เขาต้องมีการดูให้รอบคอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาด้วยแล้วก็ในส่วนกรอเออเองก็พยายามเร่งรัดนะคะอยากให้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วะค่ะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างหนึ่งบริษัทนะครับคือบริษัท C Value จำกัดมาชนนะครับเขาก็ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในคลัสเตอร์ร ในโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เลยอยากจะฝากเอาไว้อยู่เหมือนกันให้ทางฝั่งของรัฐบาลเนวางข้อบังคับเอาให้ชัดเจนเลยนะครับที่จะช่วยเหลือบรรดาทางด้านของแรงงานต่างด้าวให้สามารถฉีดวัคซีนกันได้เพราะสัสดส่วนตอนนี้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับเราเพิ่งพาแรงงานของเขาเนี่ยเยอะมากเลยอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการจ้างแรงงานต่างด้าว90%นะครับแรงงานไทยมีเพียงแค่10%ภาพรวมการส่งออกตอนนี้95%ขายในประเทศ5%เ ฉนันเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าทางด้านของแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้และไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโรงงานแล้วก็ตัวเลขการส่งออกตามลําดับครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เริ่มมีความกังวลแล้วนะคะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วอาจจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะคะก็ได้มีการประชุมพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกนะคะเรื่องของการจัดสรรวัคซีนด้วยนะคะเพราะอะไรคะ เขาบอกว่า8จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกถือเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองและก็ฉะเชิงเซานะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฐานที่ตั้งของอุตสาหกรรมสําคัญสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่8จังหวัดนะคะเขาก็มีความเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีการจัดสรรวัคซีนเข้ามาในพื้นที่นี้ก่อนนะคะแต่ณนะขณะนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะคะว่าจะมีวัคซีนเข้ามาเมื่อไไไหรรร่่ร่เาาอยาง ก็เลยทําสายการหน้าเป็นห่วงมากสําหรับในพื้นที่นี้ค่ะคือเขาชี้แจง,งครับเขาบอกว่าส่วนกลางเนี่ยบอกให้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอให้ไปขอวัคซีนผ่านทางสํานักงานประกันสังคมตามจํานวนของผู้ประกันตนนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รบับผิดชอบเรื่องนี้กระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นผู้จัดสรรครับให้กับทางฝั่งของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแลก็จะถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณาสุขนั้นกาหนดเอาไว้นั่นเองครับ ใช่ค่ะเหตุที่พื้นที่8จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเขามีความเป็นห่วงเป็นกังวลมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะเขามีความกังวลแบบนี้ถ้าโรงงานประกอบรถยนต์หลายโรงงานได้รับผลกระทบนะคะอาจจะเชื่อมโยงไปถึงซัพพลายเชนอีก300-400ถึงบริษัทนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนั้นต้องบอกเลยนะถ้าส่งสินค้าไม่ได้จะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศทันทีค่ะ ช่ครับเพราะว่าในช่วงไตมาสล่าสุดอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปอย่างต่างประเทศนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการส่งไปทางฝั่งของออสเตรเลียนะก็ตอนกออกลางนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานั้นพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีสินค้าอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินค้าประเภทปิโตเคมีโรงกรันน้ํามัน นะคึ่งก็จะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆย้นจริงๆโดยสรุปแล้วนะครับโรงงานแต่และโรงงานเนี่ยตอนนี้เขามีการใช้แรงงานเยอะมากๆเพราะันจะมีความสูมเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทางด้านของทางด้านโรงงานเนี่ยนะครับก็เลยต้องเร่งในการหาวัคซีนเพื่อเป็นการฉีดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวก็ตามนะครับค่ะ ที่สําคัญนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มมีการกังวลในประเด็นใหม่แล้วนะคะสําหรับในพื้นที่เขตโรงงานเขมสาหกรรมนะคะที่มีการกําหนดก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่สีแดงและมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเขาบอกตอนนี้มีข่าวมาว่าเข็มที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉีดตามแผนหรืออาจจะต้องเลื่อนออกไปเขาก็เลยมีความเป็นกังวลว่าตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อการแพร่ระบ,บาดอีกหรือไม่อย่างไรนะคะอยากจะฝากถึงภาครัฐนะคะให้ช่วยพิจารณาแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะเพราะเกรงว่าถ้ากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็เลยมีความเป็นกังวลเเป็นพิศษค่ะ ใช่ครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับที่ทางฝั่งของจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีโรงงานมากถึง6,000โรงงานนะครับคุณรัฐเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างไรายได้จุนเจือของคนในท้องถิ่นได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทางฝั่งของรัฐบาลเองก็รับรู้รับทรบาบล้นะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางในการกระจายวัคซีนให้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถาว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนันสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ